ถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกวดนางงามนอกจากเวทีใหญ่ๆระดับประเทศแล้วในประเทศไทยนี้เรายังมีเวทีเล็กเวทีย่อยนางงามท้องถิ่นอู้ everything จิงเกิลเบลเยอะมากค่ะคุณค่ะแล้วนางงามเหล่านี้เขามีที่มาที่ไปอย่างไรอยู่ดีๆไปขึ้นประกวดทำได้อย่างไรเรามีพี่เลี้ยงนางงามแมวมองหรือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนางงามมาคุยกับเราค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณป้อมปาราเมศและคุณมะเดี่ยวนรินทร์ค่ะเชิญค่ะตายไหว้เป็นนางงามเชิญอันนี้ก็เวลานางงามไหว้ต้องไหว้อย่างนี้หรอคะเขาไม่จำเป็นค่ะในลองสอนไหว้นิดนึงสิคะต้องสอนนางงามไหว้ไหมถ้าแหบภูธรบ้านเราแถวเชียงรายก็จะแบบนิดนึงแต่สมัยนี้ก็ตามสมัยค่ะไม่จำเป็นดิฉันมีความสงสัยอย่างหนึ่งก่อนที่จะคุยเลยนางงามทำไมเวลาเดินต้องช้าเดินดิฉันเคยแซวว่าอีกกี่วันจะถึงอะคะคุณหรือเวลาย่อทีก็ต้องเนี่ยย่อเป็นแล้วขาขึ้นสิคะคุณขึ้นทำไมทุกอย่างมันต้องช้าไปหมดเลยล่ะคะคุณเขาเรียกว่าเทคนิคเรียกคะแนนจากคณะกรรมการเหรอใช่เพราะยิ่งช้าเนี่ยกรรมการยิ่งเห็นหน้าเราชัดใช่อ๋อให้กรรมการเห็นหน้าเราช้าให้ชัดที่สุดโอ้เชิญนั่งค่ะคุณขอบคุณในเทคนิคเบื้องต้นค่ะคุณป้อมและคุณมะเดี่ยวสองท่านนี้คุณเข้าวงการพี่เลี้ยงนางงามได้อย่างไรมีประกวดแถวแบบในจังหวัดนี้ใช่ไหมฮะเราก็ไปช่วยพี่เขาจังหวัดคือจังหวัดเชียงรายเชียงรายครับผมใช่ฮะตอนแรกไปช่วยเขาก่อนใช่ไปช่วยพี่ๆเขาก่อนอะไรเงี้ยที่เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยช่วยหยิบจับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ๋อเราก็เป็นลูกมืออยู่ใช่เป็นลูกมืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ทีนี้แบบเอ๊ะเราก็น่าจะทำได้นะอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยฮะจากเป็นลูกมือลูกน้องเขาเอ้ยเราน่าทำได้ทำเลยทำเลยคุณก็เป็นพี่เลี้ยงนางงามเลยทำมากี่ปีแล้วคะโอ้โหนานมาก10กว่าปีได้เป็น10ปีได้ถ้าเป็น10ปีนี่เป็น10กว่าปีได้ใช่ๆแล้วคุณไม่เดี่ยวล่ะเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวจะเริ่มมาจากการเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่จังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วด้านหลังอ่ะมันจะเป็นโซนแบบร้านผ้าเช่าเป็นชุดล้านนาชุดแต่งงานชุดแฟนซีซึ่งโซนด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบเป็นกระเทย6-7ล้านเนี่ยจะเป็นกระเทยหมดเลยคลองเลยคลองคือเราก็ไปคลุกคลีจากตรงนั้นเดี๋ยวนะคุณก็มาสายหนึ่งคุณก็มาสายหนึ่งถูกไหมแล้วคุณ2คนมาจับมือรวมกันได้ยังไงอ่ะทีแรกนี่อยู่คนละค่ายเลยนะครับอ๋ออยู่คนละค่ายอยู่คนละค่ายอ๋อก็เล่นกันอยู่คอมเมนต์กันอยู่นั่นเจ๊ปองนั่นอีเดียวถูกเล่นกันอยู่เจ๊เอาไงเล่นไงเล่นกันไปเล่นกันมาจากที่เคยแข่งกันแล้วทำไมอยู่ดีคุณมาจับมือกันอ่ะมันจะอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบเดียวอะเป็นคนแต่งหน้าทำผมเป็นแต่คุณป้อมอะเขาจะแต่งหน้าเป็นแต่เขาทำผมไม่เป็นมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่คุณป้อมเขามีเด็กที่สวยแล้วก็เหมือนแบบคือเราก็ไม่พร้อมไม่พร้อมคือแต่งหน้าเป็นแต่คุณทำผมไม่เป็นอ่ะก็เลยขาดช่างผมใช่ใช่ใช่ก็เรียกเบียร์เขาไปช่วยเหมือนแบบพอไปช่วยเสร็จก็เหมือนแบบเอ๊ะดวงเราสมพงกันนะเนอะทำด้วยแล้วเด็กทำให้เสร็จเด็กได้ตำแหน่งพอมันร่วมกันแล้วมันแบบรุ่งโรจน์จังหวะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำด้วยกันไปเลยทำด้วยกันไปเลยอ๋อเข้าใจเวลาคุณคัดเลือกสาวๆเข้าประกวดจากเวทีต่างๆอ่ะคุณป้อมคุณเลือกจากอะไรดูจากอะไรอันดับแรกใช่ไหมคือมองที่ความสูงก่อนสูงต้องสูงเท่าไหร่170 up 170 up นี่คือยังไม่ใส่ส่วนสูงถูกไหมใช่ยังส่วนสูงแล้วอีกคะมาก็ต้องเป็นสวยหน้าโครงหน้าโครงต้องมีต้องมีโครงทำศิลปกรรมอ่ะโอ้ยิ่งดีเลยเอายิ่งดีเลยหมายถึงว่าน้องเขาทำมาก่อนใช่ไหมทำมาแล้วทำมาแล้วยิ่งดีเลยไม่ต้องเราไม่ต้องไปออกตังค์ทำให้ใช่ถ้าทำมาแล้วสวยว่ากันไปแล้วยังไงหน้าสวยแล้วอะไรอีกยิ้มยิ้มรอยยิ้มรอยยิ้มอ๋อบางคนหน้าสวยยิ้มมาก็ไม่ได้ดวงตาก็สำคัญนะคะดวงตารอยยิ้มกับดวงตาต้องสัมพันธ์กันคือเวลามันปากคุณยิ้มแต่ตาคุณไม่ยิ้มอ่ะมันก็ไม่สวยปากยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มยังไงยิ้มทางหน้าอย่างเงี้ยเหรออ๋อยิ้มแต่เห็นฟันแต่ตาไม่ไปด้วยแต่ถ้าปากกับตาไปด้วยกันก็คื
จะหลิดมันจะมา มันจะปริ้งขึ้นมาเลยใช่ใช่ดูอะไรอีกดูอะไรอีกดวงด้วยไหมคุณทำงานที่ไหนคุณจะมีอะไรดวงสมพงษ์สำคัญเหมือนกันด้วยยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าค่ายอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่สำหรับคุณดูยังไงของเดียวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอย่างว่ายังไงอ่ะวันเดือนปีเกิดเหรอจ๊ะหนูดูอยู่วันเดือนปีเกิดเหมาะกับสีอะไรอะไรเงี้ยสีอะไรคนวันจันทร์ต้องใส่สีนี้นะหมายถึงว่าสีที่จะขึ้นประกวดใช่ครับชุดที่ใส่อ๋อถูกฉลกกับสีอะไรใช่ฮะอู้ตายพี่นี่นางงามเป็นขนาดนี้มีเยอะกว่านี้อีกค่ะอะไรอะไรอย่างเช่นเปลี่ยนชื่อค่ะฮะสมมติชื่อใหม่อย่างนี้ไม่ชอบไม่ดีใช่เปลี่ยนคุณเปลี่ยนให้เขาเองเลยไม่ค่ะเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์ที่มีพระอาจารย์ใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์ขอเอ่ยชื่อพระอาจารย์กับวัดได้ไหมคะคือพระอาจารย์พระอาจารย์ตุ๋ยหรือที่ทางเหนือเขาว่าตุ๊บปี้ตุ๋ยท่านจะอยู่วัดพงยูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจะเปลี่ยนชื่อให้แล้วก็การที่เราจะไปเอาชื่อเนี่ยคือเดี๋ยวอ่ะต้องไปรอคิวตั้งแต่ประมาณ 2-3 ทุ่มเพื่อจะดูให้ท่านดูเปลี่ยนชื่อให้เนี่ยตอน 5:00 คิวท่านยาวมากไปตั้งแต่ 2:00 ได้เปลี่ยนตอน 5:00 ใช่ค่ะแล้วก็วันนึงเนี่ยรับเฉพาะ25คิวเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็เวลาคุณเอาคิวเสร็จเนี่ยคุณห้ามไปไหนคุณก็ต้องนอนอยู่วัดอ่ะใช่ค่ะหนูเอามุ้งเอาเสื่อไปปูนอนรอหน้าวัดชีวิตพี่เลี้ยงนางงามต้องไปนอนวัดเพื่อรอเอาชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วเมื่อคุณได้ปุ๊บอ่ะเด็กคนนี้สวยละคุณจะต้องทำยังไงกับเด็กเหล่านี้มั่งต้องเทรนไหมmodify อะไรไหมหรือว่ามีการสอนทำอะไรกันยังไงกันบ้างมะเราก็ต้องเอาน้องเข้ามาฝึกมาเทรนในเรื่องของการเดินถูกต้องครับแล้วเวทีประกวดภูธรกับกรุงเทพคุณเคยส่งกรุงเทพไหมกรุงเทพเคยครับเวทีใหญ่นี้เลยมั้ยมะเวทีใหญ่ Miss Thailand ปี2010อ๋อเคยเหมือนกันใช่ครับMiss Teen Thailand ปี2010เหมือนกันก็ส่งเวทีระดับประเทศกับเวทีต่างจังหวัดมันต้องมีการแบบเลือกมะอันนี้ส่งกรุงเทพเลยอันนี้เดินสายต่างจังหวัดมันมีการเลือกมะเฟ้นมะคือการแต่งหน้าทำผมลักษณะการที่เราส่งประกวดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันระหว่างเวทีสากลกับเวทีภูธรอย่างที่เห็นพี่กะละแมผิวอย่างนี้นะคะจ้าผิวเฮ้ให้ไปอยู่ภูธรนะคะขาวโบ๊ทได้ภายในเนาะ2นาทีเหรอใช่ค่ะพอทำไงอ่ะลงผิวเวทีลงผิวเพราะเวทีภูธรเนี่ยเขาเน้นหน้าขาวหน้าขาวผิวขาวเก้าผมใหญ่ๆหน้าช้ำๆหน้าช้ำๆเดินช้าๆแต่งเน้นไปหมดทุกส่วนเลยคือบางครั้งอ่ะหน้าสวยคุณอาจจะไม่สวยแต่เวลาคุณแต่งหน้ามาเหมือนเราวาดรูปขึ้นมาใหม่เลยขึ้นอยู่กับคนแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างนี้สิส่วนหนึ่งครับใช่ถูกต้องครับโอ้ในฐานะคุณทำงานด้านนี้เป็นพี่เลี้ยงนางงามมันได้เงินโอเคอย่างที่คุณบอกคือแบ่งกัน 50-50 ครับแต่คุณก็ต้องลงทุนในตัวของนางงามนี้เหมือนกันลงทุนครับมันมีแบบขาดทุนหรือเข้าเนื้อเรามะถ้าเวทีไหนได้เงินรางวัลหรือเด็กได้ที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตัวอยู่ตัวเสมอตัวเสมอตัวใช่หรือนอกจากเวทีไหนที่เราแบบมีผู้ใหญ่ใจดีเราขอสปอนเซอร์ที่เป็นสายสะพายอย่างเดียวจะส่งนางงามอย่างเงี้ยมาขอรายการพี่กะละแมนะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เดี่ยวน้อยจึงส่งตัวเองจ้าสายเลยค่าสายสะพายรายการกะละแมจ้าบางเขาขอไปบางครั้งก็20,000บ้าง50,000บ้างแล้วแต่เวทีครับก็เนี่ยเราก็ได้กำไรจากตรงนี้มาเราจะได้จากสปอนเซอร์ครับอ๋อสวยถ้าฟลุกได้เงินรางวัลมาก็เพิ่มขึ้นไปอีกทำมา10กว่าปีถามหน่อยอะไรอ่ะมันทำให้ดิฉันว่าคนทำมาขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วแหละมันคืออะไรที่ทำให้คุณ2คนยังคงทำอาชีพพี่เลี้ยงนางงามอยู่หรือว่าความสุขเนาะแล้วก็ใจรักตราบใดที่ยังมีคนสวยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะยังมีเดี่ยวกับพี่ป้อมคุณป้อมล่ะก็เหมือนแบบพลิกชีวิตเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ฮะอย่างน้อย
ก็ในเรื่องของรายได้ขึ้นเข้ามาให้น้องเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะตัวน้องเขาก็จะได้บุคลิกสภาพที่ดีขึ้นนะฮะใช่ไหมฮะรู้จักแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนได้พลิกชีวิตจากผู้หญิงธรรมดาคนนึงให้เขาเป็นคนที่แบบให้โอกาสให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับผมนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งค่ะที่ฉันอยากนำเสนอหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนางงามและคนสวยๆบนเวทีแต่กว่าที่พวกเธอเหล่านั้นจะยืนอยู่บนเวทีได้ต้องผ่านพี่เลี้ยงนางงามนี่แหละค่ะกว่าจะไปเจอกว่าจะปลุกปั้นกว่าจะเปลี่ยนชื่อกว่าจะแต่งตัวได้กว่าจะอบรมบ่มนิสัยบุคลิกภาพของแบบนี้ต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าผลตอบแทนมันจะได้เป็นตัวเงินแต่ถ้าอย่างทั้งคู่บอกล่ะค่ะถ้าไม่มีความสุขเขาไม่ทำหรอกค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะ คุณป้อมและคุณมะเดี่ยวขอบคุณค่ะ พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเสริมอึมกันนางงามกับการมีนมนี่สำคัญใช่ไหมคะเสกได้เสกได้เขาเสกได้เดี๋ยวดิฉันกินเอาแล้วกันอ่ะกินอะไรสักครู่ค่ะ